รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยประกันสุขภาพไอเฮลตี้จากกรุงไทยแอคซ่าคุ้มครองสูงสุด100ล้านบาทสวัสดีครับออกเที่ยวพร้อมกันทุกวันเสาร์เวลา 9:30 นทางช่อง PPTV HD ช่อง36กับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกแบบ New Normal ซึ่งสัปดาห์นี้นำเที่ยวโดยคู่หูคู่เที่ยวน้องใหม่เพชรและไมเคิลครับทริปแรกของ2หนุ่มจะเป็นยังไงจะมีอะไรใหม่ๆมาทำให้เช้าวันเสาร์ของคุณสดใสบ้างตามไปดูเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมไปเชียงใหม่ครับโอ้โหหนักมากครับพี่เฮ้ยไม่ต้องกังวลสายการบินนี้โหลดสัมภาระได้สูงสุด20โลน้องสูงสุดถึง20กิโลเลยเหรอ20โลว้าวจริงป่ะเนี่ยครับอันนี้ท่านได้รับน้ำหนักดี20กิโลค่ะฉันแสดงว่าถ้าผมเอาดัมเบลผมไปอีก10กิโลผมสามารถยกขึ้นเครื่องได้ใช่ไหมครับอันนี้เลอะเทอะเกินเลอะเทอะเกินเดี๋ยวว่าสะดวกสบายครับบินกับบางกอกแอร์เวย์นะครับใครที่แบบมีเวลาเหลือครับสามารถมานั่งในลาวช์ได้นะครับบินชั้นไหนก็ได้แล้วแต่เลยก็จะมีอาหารฟรีนะนี่ครับข้าวต้มมัดอร่อยมากแล้วมีอะไรอีกพี่เมื่อกี้ผมกินพัวซองอร่อยมากอร่อยมากนะครับมี Wi-Fi ก็ฟรีนะครับชาร์จแบตก็ฟรีทุกอย่างฟรีหมดครับผมเดี๋ยวสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเครื่องแล้วครับเดี๋ยวจะสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับก็สู่ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกและนี่ก็เป็นทริปแรกของพวกเราน้องใหม่ทั้งคู่ครับผมน้องเพชรส่วนผมนุ้งเคลื่อนครับนุ้งเคลื่อนเหรอใช่โอ้เอาเป็นพี่ไมเคิลกับน้องเพชรได้ไหมเป็นสายน่ารักไงเป็นสายน่ารักประมาณนี้โดยที่พวกเรา2คนนะครับจะมาเป็นคู่หูคู่ซ่าพาลุยพาเที่ยวทั่วประเทศไทยว้าวเฮ้ยน่าสนใจจริงๆก็อย่างที่บอกเลยนะฮะว่าตัวเพชรเองครับก็เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่านะฮะก็อยู่ที่นี่หมดเลยแล้วแฟนนะแฟนยังไม่มีครับผมอ้าวขายของเดี๋ยวจะมาหาแฟนใหม่ด้วยได้ไหมได้หาด้วย และแน่นอนครับวันนี้ผมและพี่ไมเคิลนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับแต่ว่าจะพาไปเที่ยวเชียงใหม่ทั้งจังหวัดเนี่ยมันก็คงอาจจะต้องใช้เวลาประมาณครึ่งปีพี่มันอาจจะไม่ทันก็เดี๋ยวเราจะพาไปเจอกับสถานที่ที่เรียกว่าน่าสนใจฮิตแล้วก็เหมาะกับพวกเราสองคนแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ที่แรกนะครับที่เราจะไปในวันนี้คือนี่เลยฮะปางช้างแม่สานั่นเองครับนี่คือหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับยอดฮิตเลยนะฮะในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับเพราะที่นี่ครับเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีจำนวนช้างมากที่สุดในภาคเหนือนั่นเองนะครับโอ้โหเห็นว่าวันนี้เราต้องมีอาบน้ำช้างด้วยหรือเปล่าเฮ้ยไม่เคยเลยไม่เคยใช่ไหมเคยปะยังไม่เคยครับและผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะไม่เคยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเพชรกับพี่ไมเคิลจะพาไปดูกันว่าการอาบน้ำช้างเนี่ยเป็นยังไงไปดูข้างในครับกับปางช้างแม่สาครับไปพี่ไปครับลุยเย้ในช่วงนี้เนี่ยนะฮะก็อย่างที่รู้กันก็คือการระบาดของโรคโควิดเนี่ยก็หลายๆคนนะครับเขาก็จะแบบว่ากลัวหรือเปล่าเรื่องของว่าโควิดอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากท่องเที่ยวมีมาตรการในการตรวจเช็คอย่างละเอียดถูกต้องถี่ถ้วนถูกต้องและมีโปรแกรมด้วยใช่ไหมใช่แล้วนะครับก็คือที่นี่เนี่ยนะฮะเขาก็จะเปิดให้เข้าฟรีในปีนี้นะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวแม่ริมแล้วก็มาที่ปางช้างแห่งนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มาดูช้างแบบง่ายๆสบายๆแล้วก็กลับบ้านนะครับเขาจะมีกิจกรรมให้ทำด้วยนั่นก็คืออะไรพี่อาบน้ำช้างอาบน้ำช้างนะครับหรือว่า elephant bathing แล้วก็จะมี elephant feeding ด้วยทำอาหารให้ช้างกินถูกต้องเดี๋ยวพี่ทำเผื่อโอเคให้น้องกินอันนึงได้ผมไม่ใช่ช้างต้อ
ี้ผมถูกมนต์ตะกดของช้างดึงดูดเพราะมันน่ารักมากน่ารักมากโอ้สวัสดีครับฮัลโหลโอ้โหพี่ครับเจ้าน้องตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อออก้าผมออก้าครับโอ้ออก้าน่ารักมากเป็นช้างเด็กหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นเด็กไม่ใช่เป็นเด็กน้อยอยู่เด็กน้อยปกติแล้วเนี่ยคือจะให้ปลอดภัยเนี่ยครับต้องมีข้อห้ามอะไรไหมครับต้องเข้าด้านหน้าครับอย่าเข้าด้านหลังอ๋อต้องเข้าด้านหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เจ้าน้องออก้านะฮะเริ่มสนใจสาวๆแล้วนะฮะหนุ่มๆไม่ชอบฮะสาวๆนี่เดินไปหาแล้วแหมเจ้าชู้ไม่เบานะเนี่ยนี่ตัวเมียนี่ตัวเมียอ้าวเหรอนี่ตัวเมียเอ้าไม่คุณอย่าเอานิสัยตัวเองไปใส่ในนิสัยช้างมันไม่ได้ไม่ได้เหรอมันไม่ได้นี่ไงไม่แต่ว่าช้างเขาก็สนใจน้องเด็กๆไงเนี่ยเขาเป็นคนแบบอัธยาศัยดีแต่ตอนเนี้ยเราไปกันสักทีเดี๋ยวเลทใช่ไหมเดี๋ยวเลทแล้วเดี๋ยวมีหลายที่ต้องไปกันเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนครับไปครับพี่ไมเคิลครับผมครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำการอาบน้ำช้างแล้วก็ให้อาหารช้างเนี่ยเราต้องมาเจอกับหนึ่งผู้รู้แล้วก็รู้จริงของที่นี่ก่อนนั่นก็คือพี่พลอยนั่นเองครับผมซึ่งพี่พลอยเนี่ยเขายืนสวยๆรออะไรตรงนู้นแล้วไปพี่เดี๋ยวไปครับไปดูครับไปพุ่งชนพี่พลอยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้พี่พลอยทั้งสองเลยครับผมตอนนี้เราเจอกับทำเนียบช้างครับผมตรงนี้คือช้างทั้งหมดที่เรามีอยู่ตอนนี้ในปางช้างแม่สานะคะเรียกได้ว่าเป็นปางช้างที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือโอ้โหมีกี่ตัวครับทีนี้73เชือกช้างเรียกเป็นเชือกนะครับผมช้างช้างที่ผมชอบที่สุดเลยเนี่ยไม่รู้มีชีวิตอยู่ไหมก้านกล้วยก้านกล้วยยังมีไหมครับมีไหมเขาน่าจะจบภาค2ไปตั้งแต่พี่พลอยครับเขาคือมีการอนุรักษ์ช้างยังไงบ้างครับทำไมถึงแบบเยอะมากมายขนาดนี้ครับคือที่เนี่ยเมื่อก่อนนะคะด้วยการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมป่าไม้นะคะเขาสนับสนุนให้เชียงใหม่เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเจ้าของปางช้างเนี่ยคุณชูชาติกัลยาณพิจิตรนะคะท่านได้เล็งเห็นว่ายังไม่มีปางช้างซึ่งภาคเหนือเมื่อก่อนไม่มีเลยนะคะท่านเลยเกิดก่อตั้งจากช้างแค่4เชือกว้าวซึ่งเรารับซื้อจากชาวกะเหรี่ยงชาวเขาที่เนี่ยแหละค่ะที่เขาทำอุตสาหกรรมป่าไม้แล้วเขายกเลิกแล้วเมื่อก่อนก็มีแค่ช้างลากซุงให้แสดงให้ลูกค้าได้ชมถัดไปก็มาเป็นการขี่ช้างอะไรต่างๆมีการแสดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารด้วยคุณชูชาติกัลยาณพิจิตรท่านได้เสียชีวิตลงนะคะลูกสาวคนโตคุณอัญชลีกัลยาณพิจิตรได้เข้ามาดูแลและด้วยจุดประสงค์ของท่านต้องการจะเป็นการอนุรักษ์ 100% ว้าวคือเมื่อก่อนเราอนุรักษ์แล้วล่ะแต่ตอนนี้เราต้องการจะอนุรักษ์ 100% คือเราไม่อยากจะให้เห็นว่าช้างโดนล่ามโซ่ช้างโดนบังคับให้ขี่ช้างโดนบังคับให้แสดงอะไรที่มันเป็นการกระทำที่มันไม่ใช่ธรรมชาติของช้างครับเราดึงช้างเราดึงช้างเนี่ยกลับไปสู่การเป็นธรรมชาติของเขาโปรแกรมที่ตอนนี้เรามีจำหน่ายอยู่ที่ปางช้างแม่สานะคะก็คือเป็นโปรแกรมฟีดดิ้งก็คือเราจะไปทำยาสมุนไพรนะเราไม่ได้ทำแค่อาหารเราจะทำยาสมุนไพรเป็นการดูแลเขาด้วยแล้วเราก็จะไปอาบน้ำให้เขาค่ะเป็นการทำความสะอาดร่างกายให้เขาโดยที่เราไม่ได้ใช้การบังคับนะคะแล้วชุดนี้ผมพร้อมจะอาบน้ำให้น้องๆหรือยังครับพร้อมแล้วพร้อมเปียกกันเรียบร้อยพร้อมเปียกเลยใช่ไหมครับใช่ตอนนี้เราจะมาทำอาหารนะคะเป็นยาสมุนไพรให้เขาด้วยนะคะแล้วก็เรากินได้ด้วยช้างกินได้ด้วยเป็นการยืนยันเลยนะคะตรงนี้นี่คือมะขามคลุกนั่นแหละค่ะที่เราจะต้องกินกันเป็นเรียกว่าเป็นยาระบายเพราะเราไม่ใช้ยาปฏิชีวนะกับช้างนะคะเราก็จะเพิ่มเป็นอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นน้ำตาลอ้อยเพราะช้างเขาจะชอบกินรสหวานนะคะแล้วก็เพิ่มตรงนี้เข้าไปตรงนี้ก็คือเกลือนะคะเกลือเนี้ยมันจะเป็นการทดแทนการไปหากินดินโป่งของเขาในป่าค่ะถ้าเขาเป็นช้างป่านะเราก็จะเพิ่มเกลือเข้าไปเพิ่มโซเดียมให้เขาหิวน้ำช่วยให้ลำไส้เขาชื้นขึ้นนะคะการขับถ่ายจะได้สะดวกส่วนอันนี้เป็นไพรค่ะเป็นไพรนะคะที่เขายกเลิกไปสมัยรัชกาลที่5อันนั้นมันไพรได้ละหนึ่งนะคะอันนี้คือไพรนะคะก็คือจะเป็นสมุนไพรไทยที่คนก็กินได้เหมือนกันเขาจะให้ฤทธิ์ที่เป็นฤทธิ์เย็นและช่วยในการขับลมนะคะส่วนอันนี้คือบอระเพ็ดค่ะเราจะใส่ในปริมาณที่ไม่มากนะเพราะบอระเพ็ดเนี่ยสรรพคุณของเขาคือการบำรุงกำลังให้เขามีพละกำลังที่แข็งแรงแต่การที่ทำที่เราให้เขาเยอะมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เขาตกมันง่ายเป็นการกระตุ้นเขาเรื่องของที่บอกว่าช้างตกมันใช่ค่ะแต่ก่อนจะทำแป๊บนึงนะฮะไอ้ถุงมือนี้มันใส่ยังไงใส่มานานแล้วใส่ไม่เข้าสักทีเนี่ย
กินข้าวเหนียวด้วยนะโอ้กินข้าวเหนียวเหรอครับใช่มันเป็นอาหารทำให้เขาอยู่ท้องวันหนึ่งอะครับไม่งั้นเขาก็จะทานหญ้าตลอดเวลาเหมือนเราทานแต่ผักตลอดเวลากันระบบขับถ่ายเขาก็จะนิดนึงและตอนนี้นะครับผมพี่พลอยนะครับผมก็พาพวกเรานะครับมาอาบน้ำช้างครับผมเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยทำเลยนะครับตอนนี้ช้างก็ได้ลงไปรอพวกผมในน้ำเรียบร้อยครับผมก่อนที่เราจะลงไปอาบน้ำให้ช้างนะคะเราจะมีวิธีปฏิบัติก่อนครับนะคะเพื่อความปลอดภัยกับตัวเรานะคะช้างเวลามันนอนนะคะเราก็ควรจะอยู่ไม่ควรจะอยู่ตรงหน้าเท้าของเขาครับถ้าสมมติว่าเขานอนหันเท้ามาทางนี้เราให้อ้อมไปข้างหลังแล้วไปขัดเขานะคะถ้าเกิดว่าเขายืนเราไม่ควรจะไปขัดเขาจากตรงตูดเขานะเวลาเขาสะบัดหางเนี้ยมันแรงเหมือนกันนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยสาดได้หมดเลยครับผมเน้นว่าขัดแรงๆเพราะผิวหนังเขาหนามากเราขัดเบาๆเขาไม่รู้สึกเขาไม่เขาเรียกว่าไม่ฟินใช่ยังไม่ฟินเดี๋ยวผมจัดให้หนักๆเลยจัดไปครับลุยครับลงไปเลยค่ะพี่ลองน่ารักมากครับตอนนี้ก็เหมือนเรียกว่าสั่งการได้สั่งนั่งให้นั่งสั่งนอนให้นอนนี่ฮะเรียกว่าถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวคนไหนนะครับหรือพี่ๆท่านใดที่อยากจะมาที่นี่นะครับมาอาบน้ำน้องเนี่ยก็ได้ภาพกลับไปอย่างสวยงามแน่นอนนะฮะรู้สึกว่าไม่เคยได้ใกล้ชิดช้างมากขนาดนี้เลยฮะไม่โดนเลยเหรอมันมากการอาบน้ำช้างสนุกมากๆขัดเต็มแรงอ่ะมันชอบเมเคิลเป็นไงบ้างหนุ่มกรุงเทพอย่างเรามานั่งบนขาช้างแบบนี้ผมรู้สึกแบบว่าเหมือนกับได้มาอยู่อีกหนึ่งมิติของธรรมชาติครับและแบบสัตว์ด้วยน่ารักช้างเนี่ยผมไม่เคยยุ่งเลยนะปกติกลัวแต่ว่าพอได้มาสัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยช้างนี่เป็นสัตว์ที่น่ารักนะครับครับแม้ว่าจะตัวใหญ่จริงๆอ่ะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศดีๆแล้วก็ได้ใช้เวลากับเจ้าน้องช้างเขานะครับเรียกว่ามีความสุขครับแล้วก็ถ้าใครมากันเป็นครอบครัวพาลูกๆหลานๆมาเที่ยวเนี่ยน่าจะเป็นโมเมนต์ที่แฮปปี้สำหรับในปีนี้เลยนะครับขอบคุณคุณพลอยคนสวยที่มาทำให้สองหนุ่มได้ผ่อนคลายละลายพฤติกรรมในที่สุดนับว่าเป็นการรับขวัญวันแรกในทริปเชียงใหม่ด้วยความชุ่มฉ่ำครับและใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆใกล้ชิดกับช้างแบบนี้ก็เตรียมวางแผนเที่ยวได้เลยรับรองว่าถูกใจคนรักช้างแน่นอนหรือถ้าไม่สะดวกก็ส่งกำลังใจให้เจ้าช้างแสนรู้เหล่านี้ได้โดยสามารถร่วมบริจาคช่วยเหลือช้างได้ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างไทยธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี531-066-5517อีเมล info@maesaelephantcamp.com หรือโทร089-838-4242และ053-206-247-8ครับไร่ชาลุงเดชนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอยู่ในดอยม่อนง้อครับผมนี่คือวิวดอยสุเทพเหรอโอ้คุณผู้ชมครับคือแบบผมนี่คือผมไม่เคยเห็นห้องนี้มาก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าผมคิวนะครับอันนี้สั่งต้มยำมาเนี่ยปกติต้องปรุงเพิ่มแต่อันนี้คือไม่ต้องปรุงเพิ่มไม่ต้องปรุงเพิ่มเปรี้ยวความเผ็ดพอชิมหมูทอดชิมหมูทอดตื่นเต้นเป็นที่โค้งเนาะครับผมมีมันนิดนึงและอันนี้เป็นตัวทีโบนที่ว่าแต่เป็นดั้งเดิมแต่อันนี้หั่นเป็นชิ้นเล็กเอาไปผูกสนับสนุนรายการโดย Canon PIXMA G Series แท้งแท้ใหม่รุ่นไหนก็ไหวงานไหนก็เวิร์กและอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate เพื่อลุ้นอร่อยฟรีช่วงท้ายรายการครับส่วนตอนนี้ไปเที่ยวกันต่อกับทริปเชียงใหม่นำทีมเที่ยวโดยนายเพชรและไมเคิลคู่หูน้องใหม่เที่ยวสุดโลกครับ
และตอนนี้พวกเราก็มาถึงวัดพระพุทธบาท400เป็นที่เรียบร้อยครับใช่แล้วครับนี่คืออีกหนึ่งสถานที่อันซีนของอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ใครมาแล้วนะฮะห้ามพลาดเลยนะครับเพราะที่นี่นะครับมีความพิเศษแล้วก็ความน่าอัศจรรย์อยู่นะฮะของพระพุทธบาททั้ง400นั่นเองครับโอ้โหฟังดูแล้วน่าค้นหายังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมและประวัติของพระพุทธบาททั้ง400กันตอนนี้เรานัดพระอาจารย์คอยแล้วด้วยใช่ครับไปกันเลยครับอาจารย์ครับผมกับพี่ไมเคิลครับพอจะทราบข้อมูลของที่นี่มาบ้างครับว่าที่นี่คือพระพุทธบาท400มีรอยเท้าของพระพุทธเจ้า400มาประทับกันแต่ว่าผมอยากจะทราบว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับอาจารย์มันถึงมาเป็นรอยแบบนี้ได้ครับพระพุทธบาท400ถูกคนค้นพบเนี่ยก็ในสมัยขุนหลวงวิลังคะซึ่งเป็นเจ้าของเมืองเชียงใหม่ครับประวัติไล่เลียงมาก็คือเทวดาที่เนี่ยได้แปลงกายเป็นเหยี่ยวแล้วก็บินไปหากินที่หมู่บ้านเมืองกะแล้วไปโฉบเฉี่ยวเอาลูกไก่มากินวันละตัวทีนี้ชาวเมืองนั้นก็ผิดสังเกตลูกไก่ของเราเนี่ยหายไปไหนวันละตัวละตัวก็เลยแอบซุ่มดูดักดูแล้วก็ใช้หน้าไม้เนี่ยยิงแต่ไม่ถูกตัวแต่ถูกขาถูกขาเหยี่ยวก็ได้รับความบาดเจ็บแล้วก็บินช้าๆบินมาเรื่อยๆแล้วเหยี่ยวก็มาบินลงที่รอยพระพุทธบาทครับที่มีเครือเถาวัลย์พันเกี่ยวอยู่แต่ไม่มีวิหารนะสมัยนั้นเป็นก้อนหินเฉยๆครับพอเหยี่ยวลงตรงเครือเถาวัลย์เนี่ยคนนั้นที่เป็นพานก็ปีนป่ายหน้าผาขึ้นไปเพื่อจะติดตามเหยี่ยวก็ไม่เห็นเหยี่ยวแต่เห็นแต่รอยพระพุทธบาทจนมาถึงในยุคของครูบาเจ้าศรีวิชัยครับครูบาศรีวิชัยครับครูบาศรีวิชัยครับตรงกับรัชกาลที่5ครูบาเจ้าศรีวิชัยก็เลยได้ธุดงค์ทราบว่ามีพระบาท400อยู่บนยอดเขาก็เลยธุดงค์มาแล้วก็มีจิตศรัทธาประสาทะก็เลยชวนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายครับก่อสร้างพระวิหารครอบรอยพระพุทธบาทครับโดยมีเจ้าแผ่นดินเจ้าฝ่ายเหนือคือเจ้าดารารัศมีเป็นอุบาสิกาช่วยครับแล้วก็ญาติโยมช่วยพระช่วยเนรช่วยแล้วก็พอสร้างเสร็จก็ตัดกระจกใส่ปีเกิดคือปีขานเป็นปีเกิดของท่านครับไว้ที่ข้างรอยพระบาทแล้วก็ติดพ.ศ.ไว้2472 2472อืม2472ในสมัยนั้นถ้าบวกลบกันถึงปัจจุบันก็ร้อยกว่าปีอาจารย์ครับรอยพระพุทธบาททั้ง400นี้เป็นของใครยังไงบ้างครับรอยพระพุทธบาท400ที่ประดิษฐานอยู่ตรงหน้าพวกเรานี่ก็คือรอยแรกก็คือรอยพระพุทธเจ้ากากูสันโธมีรอยใหญ่กว่าเพื่อนส้นเท้ายาวไปถึงนู่นแล้วองค์ที่2โกนาคมโนครับมีอยู่3นิ้วอ๋อก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับที่เห็นอยู่นี่เลยตรงนี้สามนิ้วครับและส้นเท้าก็จรดกับองค์แรกครับที่หายไป2นิ้วก็เพราะว่าพระกัสสปะพระกัสสปะองค์ที่3ได้ประทับรอยทับลงไปก็เลยหายไป2นิ้วครับแล้วองค์ที่3พระกัสสปะกัสสปะก็ส้นเท้าอยู่ตรงนั้นครับแล้วก็รอยเท้านี่มี5นิ้วมี5นิ้วเหมือนเดิมนะครับโอเคอันนี้เหมือนเดิมครับแล้วโคตมะในพระกัปพวกเราก็ส้นเท้าอยู่ตรงนี้ครับแล้วนิ้วเท้าก็อยู่ตรงนี้ด้านหน้าเรานี้เป็นรอยลึกที่สุด
เหล็กสุดเขาจึงเรียกว่าพระพุทธบาทสีรอยที่ได้มาประทับรอยซ้อนกันไว้ครับณสถานที่ตรงนี้แล้วอย่างนี้วิธีการสักการะต้องทำยังไงบ้างครับทุกๆรอยมีวิธีการสักการะเหมือนกันไหมครับพระอาจารย์วิธีการสักการะบูชาพระพุทธบาทสีรอยก็จะมีสวยดอกไม้ครับสวยดอกไม้แบบนี้มีธูปมีเทียนแล้วก็เอาขึ้นมาธูปเทียนก็จะจุดข้างล่างครับส่วนแผ่นทองก็จะมาปิดรอยพระพุทธบาทส่วนดอกไม้ก็จะเอาถวายสักการะที่ด้านหน้าด้านหน้าข้างข้างรอยพระพุทธบาททั้ง4พระองค์ครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่สละเวลามาให้ความรู้กับพวกเราด้วยครับและเชื่อว่าหลายคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่บ่อยๆอาจจะยังไม่เคยมาสักการะที่วัดแห่งนี้แนะนำว่าหากมีโอกาสสักครั้งต้องขึ้นไปชมด้วยตัวเองนะครับกับวัดพระพุทธบาทสี่รอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในสถานที่ที่คุณสามารถมาขอพรมาขอขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตได้ครับที่นี่คือสุดยอดพี่ไมเคิลสุดยอดครับนี่คือพี่พาผมมาที่ไหนเนี่ยต้องพูดเลยว่าที่เนี่ยเป็นที่เด็ดเป็นที่ที่แบบว่าเขามากันเป็นคู่รักเนี่ยมาด้วยกันวันนี้พี่เลยพาน้องเพชรมาด้วยเอ้าจริงๆพาเป็นคู่รักเหรอมาเป็นคู่หูอ้าวที่นี่ครับชื่อว่าแบมบูกรูฟเชียงใหม่ครับผมตกแต่งด้วยวัฒนธรรมสไตล์ญี่ปุ่นใช้ไม้ไผ่แล้วก็เดี๋ยวจะมีอุโมงค์ไผ่สำหรับคู่รักให้เข้าไปทำกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวยังไงก็ตามเนี่ยเราจะพาน้องเพชรเนี่ยไปดูอุโมงค์ไผ่แล้วก็ไปดูที่พักคือไม่ใช่อะไรหรอกตอนนี้คุณแจห้องอยู่ในมือผมแล้วนะฮะผมก็ตื่นเต้นแล้วว่าอุโมงค์ไผ่จริงๆใช่ไหมไผ่จริงๆไผ่จริงๆเลยไผ่จริงๆแล้วก็ห้องพักของเขาจะเป็นยังไงต้องลองไปดูเดี๋ยวพี่อย่างที่ผมบอกเลยว่าประจนภัยผมไปแต่ว่าถ้าเป็นสายที่พักเนี่ยของพี่นะแน่นอนเดี๋ยวพี่จัดการจัดไปงั้นนำไปเลยครับผมจัดไปครับผมลุยมาไปไหนอะพี่ไมเคิลในห้องพักของผมครับแป๊บนึงน้องนี่พี่พามาที่อุโมงค์ไผ่ก่อนอเดี๋ยวที่พักหลังจากนี้ว้าวนี่คืออุโมงค์ไผ่และนี่คืออุโมงค์ไผ่ของเรานั่นเองนะครับซึ่งต้นตำรับของที่เนี่ยมาจากถ้าใครที่เคยไปญี่ปุ่นเนี่ยน้องเคยไปไหมผมยังไม่เคยไปญี่ปุ่นเลยถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นนะต้องคุ้นตาแน่นอนซึ่งอันเนี้ยคือมีต้นตำรับมาจากป่าไผ่ซางาโนะคือถ้าเกิดใครเคยไปที่ญี่ปุ่นและเคยไปป่าไผ่นั้นครับจะคุ้นตามากเพราะว่าอันนี้มีความคล้ายคลึงกันนี่เลยครับน้องเพชรนี่คือห้องพักของพวกเราหรือจะเรียกว่าเรือนหอดีเรือนหอก็ได้เฮ้ยโหมีคนมาเปิดไฟด้วยอ่ะอย่าลืมนะครับผู้ชมครับหลังจากที่พวกผมนอนเนี่ยนะฮะเพื่อนๆทุกคนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate เที่ยวสุดโลกมาได้นะครับร่วมสนุกกับพวกเราครับลุ้นรับของรางวัลเป็นเรียกว่าของฝากจากเมืองเชียงใหม่มาแอวเหนือทั้งทีครับก็ต้องได้รับของฝากจากเชียงใหม่ไปนั่นเองแต่จะเป็นอะไรรอติดตามนะครับแล้วก็ร่วมสนุกได้ท้ายรายการนะครับดาวน์โหลดยังไงได้บ้างครับพี่ไมเคิลครับก็สำหรับแอปพลิเคชัน The First Ultimate นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งPlay Store แล้วก็ App Store เลยครับโอเคแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวพักก่อนได้แล้วเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวผมพาพี่หาอะไรกินหน่อยดีกว่าแต่ไม่บอกคุณผู้ชมนะเรากินกัน2คนพออ้าวได้กินเงียบป่ะเนี่ยกินเงียบเลยไปนอนดีกว่าเช้าวันที่2ในทริปเชียงใหม่ของคู่หูเพชรและไมเคิลมาพร้อมอากาศเย็นๆครับและก็ได้เวลา Say Goodbye อุโมงค์สวนไผ่ของ Bamboo Group เชียงใหม่เพื่อไปยังอีกหนึ่งโลเคชั่นที่เป็นจุดนัดพบใหม่ของนักเดินทางหลายคนเลยแหละครับ
ไร่ชาลุงเดชนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอยู่ในดอยม่อนง้อครับผมนี่คือวิวดอยสุเทพเหรอโอ้คุณผู้ชมครับคือแบบผมนี่คือผมไม่เคยเห็นห้องนี้มาก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าผมคิวนะนะครับอันนี้สั่งต้มยำมาเนี่ยปกติต้องปรุงเพิ่มแต่อันนี้คือไม่ต้องปรุงเพิ่มไม่ต้องปรุงเพิ่มเปรี้ยวความเผ็ดสนับสนุนรายการโดยแอปกรุงไทยเน็กซ์ใช้ชีวิตให้เก่งขึ้นในแอปเดียวโหลดเลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลิเซอร์เพื่อคุณและคนที่คุณรักThe First Ultimate วันที่2ครับวันนี้ก็เป็นอีก1วันครับที่รู้สึกว่าอากาศเย็นเย็นหนาวมากครับผมพี่ไมเคิลแล้วก็เราก็ไม่ได้เตรียมชุดกันหนาวไว้ด้วยนะคือเราไม่ได้คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้คือเราคิดว่าเราจะมาท้าลมหนาวไงแต่ว่าพอมาจริงๆเนี่ยหดตัวไม่ไหว หนาวมากเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ดอยม่อนเงาะนะครับเป็น1ดอยที่หลายๆคนถ้าพูดชื่อนี้อาจจะยังไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่ที่ไร่ชาลุงเดชหลายๆคนอาจจะรู้จักครับผมเพราะว่าดังมากในโลกโซเชียลถูกต้องแล้วนะครับลุงเดชไม่รู้เรื่องเลย ไม่รู้เรื่องเลยครับผมซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าไร่ชาลุงเดชเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีที่มาที่ไปหลายอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะให้ลุงเดชครับได้มาแนะนำหน่อยว่าที่นี่มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่มาที่ไร่ชาที่นี่ควรจะทำครับลุงเดชครับตอนนี้ก็สวัสดีลุงเดชก่อนลุงเดชสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมลุงเดชครับผมทราบข้อมูลมาว่าตอนแรกเนี่ยนะครับลุงเดชก็คือทำไร่ชาอยู่แล้วใช่ไหมครับครับกับโครงการหลวงครับใช่แล้วทีนี้นะฮะเมื่อประมาณปีที่แล้วครับคือไร่ชาลุงเดชครับคุณผู้ชมครับมันดังขึ้นมาในโซเชียลมีเดียแบบบูมมากครับผมแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเราสองคนเนี่ยต้องมาหาลุงเดชครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วมันพลิกผันมาเป็นไร่ชาได้ยังไงครับอันนี้มันก็เกิดมาจากคนที่พูดมาเที่ยวกันนะมันก็ว่าปากต่อปากบอกสืบต่อๆกันไปอะครับมาบางทีคนชาวบ้านเพิ่นก็มาดูงานพ้องอยากมาดูงานมาดูอะหยังทั้งหน่วยงานอะหยังถ้ามาก็มาที่ไร่ชาลุงเดชอ่ะเพราะว่ามันบ่มีใครมันมีแต่ลุงคนเดียวเนาะที่ทําเลี้ยงชาเลี้ยงกาแฟอย่างพวกนี้อ่ะถ้ามาก็อยากจะมาจิบชาชิมชาก็เริ่มมาจากหมู่เนี้ยก็จากที่คนมาแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามากันก็มันก็ปากต่อปากนั่นน่ะบอกต่อๆกันมาลุงเดชครับแล้วที่อยู่ตรงหน้านี้คืออะไรครับเห็นลุงเดชภูมิใจนำเสนอมากครับอันนี้เป็นชาขาวเนาะชาขาวเป็นชาของพันธุ์ไทยเขาเนี่ยที่เก็บมาจากตรงนี้เลยครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะชิมชาขาวให้ดูนะครับว่ารสชาติจะอูมามิขนาดไหนฮะอูมามินะฮะอากาศหนาวแบบนี้ชาร้อนๆชนครับหมดแก้วครับชาก็แบบเอาแค่นี้พอลุงเดชครับแล้วอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามาที่ไร่ชาของลุงเดชนะครับสมมุติว่าแพนมาเที่ยวแล้วเรามีกิจกรรมอะไรหรือว่ามีจุดไหนที่ควรจะต้องทำบ้างหรือว่าห้ามพลาดบ้างครับมันก็ว่ามีกิจกรรมอย่างอ่ะแล้วแต่ตามใจตามสบายใครชอบมุมไหนท่าไหนจะไปอย่างไรในบริเวณนี้ก็ได้ทั้งนั้นอยากถ่ายรูปก็ถ่ายได้อยากถ่ายรูปก็ถ่ายได้เซลฟี่มุมไหนตรงไหนก็แล้วแต่เอาเป็นว่าอยู่เหมือนบ้านใช่ไหมลุงเหมือนบ้านตัวเองมาที่นี่ลุงมันได้คิดว่าทุกคนอะที่มาที่เนี่ยลุงมันได้ถือว่าเป็นแขกเป็นนักท่องเที่ยวมาใจนะเขาถือว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันมันถ้าเราคิดอย่างนี้มันหัวใจมันใกล้กันหน่อยมันก็จะผูกพันกันครับอย่าลืมนะครับมาที่ไร่ชาลุงเดชมาดื่มชาอร่อยๆแบบนี้นะครับมารับวิวหลักล้านแล้วก็อย่าลืมครับถ้าเกิดว่ามาพูดคุยกับลุงเดชมาเซลฟี่กับลุงเดชได้ถือว่าคุณมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มาครับเก็บภาพดูเทปนี้ไปก่อนถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณลุงเดชมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเลยครับครับเพชรอยู่ไหนเนี่ยเพชรอยู่นี่ครับพี่ไหนวะน้องนี่ไงเจอเปล่าไหนพี่เรียกผมพี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเวทไม่รู้ดิเหมือนกันไหนไหนไหนเดี๋ยวผมลองดูข้างล่างนะครับโอเคไหนวะน้องพี่อยู่ไหนเนี่ยผมเก็บใบยอดชาอยู่ข้างล่างเนี่ยพอเถอะมาแล้วมาเก็บชากันต่อ
คือบรรยากาศไอดินกลิ่นธรรมชาติของแท้เลยนะครับกับไร่ชาลุงเดชนั่นเองเป็นยังไงบ้างพี่ไมเคิลพูดตรงๆเลยน้องเพชรพี่ไม่เคยมาแบบเดินเด็ดใบชาแบบนี้อันนี้ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกเลยใช่ไหมต้องขอบคุณน้องเพชรมากที่นำพาพี่ได้มาทำกิจกรรมกับธรรมชาติสูตรบรรยากาศดีๆนะดีๆนะเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับใครที่อยากจะมาที่นี่นะครับอยู่ที่ไร่ชาลุงเดชนะครับก็มากันได้สูดอากาศบริสุทธิ์บนเขามาเต็มปอดก็โดดลงมาเที่ยวเมืองเชียงใหม่กันต่อครับว่าแต่ถ้าเข้าเมืองแบบนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่นำเที่ยวของคุณหนูไมเคิลเองใช่ไหมล่ะครับโอ้โหสวยจริงนี่ใช่ครับและนี่ก็คือที่พักของเราในค่ำคืนนี้ครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเราถอดหน้ากากก่อนได้เพราะตอนนี้เราอยู่2คนเนาะอยู่2คนแล้วขออนุญาตถอดหน้ากากแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมครับผม ที่นี่คือโรงแรมเรอเมอริเดียนเชียงใหม่ใช่ไหมพี่ใช่ครับน้องว้าวสวยจริงนะฮะขนาดข้างล่างเนี่ยล็อบบี้ยังสวยขนาดนี้แล้วห้องพักจะสวยขนาดไหนผมอยากเห็นห้องพักแล้วพี่อย่ารอช้าไปกันไหมไปโอเคครับไม่ใช่ทางไหนทางนู้นโอเคโทษทีครับผมไปเชิญครับโอ้เป็นไงเฮ้ยเป็นไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่คือวิวดอยสุเทพเหรอโอ้โหนี่คือวิวดอยสุเทพเหรอคุณผู้ชมครับคือแบบผมนี่คือผมไม่เคยเห็นห้องนี้มาก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าผมคิวนะคือผมภาพแรกคือเข้ามาเป็นดอยสุเทพครับแล้วคือผมได้เราได้วิวห้องแบบนี้เลยใช่ป่ะใช่ครับคืออันนี้คือห้องที่เราจะได้นอนว้าได้พักกันในค่ำคืนนี้อ๋อคือยังไงครับแล้วห้องนี้มันมีความพิเศษยังไงพี่คือห้องนี้ก็คือเป็นห้องเขาเรียกว่าเป็นระดับ herbal เป็นชื่อห้องเป็นชื่อห้องแบบ herbal ครับผมมีอีกห้องนึงที่พี่อยากให้น้องได้ไปดูมีเหรอชื่อว่าห้อง executive suite โอ้โหห้องนี้เนี่ยบอกเลยแจ่มเลยเหรอแจ่มโอ้โหคือห้องนี้ผมว่าก็สุดแล้วนะแต่ว่ามีสุดกว่านี้แจ่มอ่ะไปดูไปไปอ่ะพี่ตามผมไปเลยเฮ้ยพี่นี่คือห้อง Executive Suite โหเป็นห้องแบบสำหรับ2คนเนี่ยความจริงเตียงมันก็สำหรับ2คนแต่ว่าสามารถที่จะขอเตียงเพิ่มได้เพราะว่าห้องมันกว้างเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบมาแบบเป็นแบบหรือว่าเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่ามาแบบเป็นคู่รักมาเป็นเพื่อนๆอะไรเงี้ยเฮ้ยห้องนี้โอเคคือผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบห้องนี้แยกกับห้องนอนเป็น2โซนก็คือเหมือนห้องสวีทอย่างแท้จริงนะครับก็คือเขาจะแบ่งโซนห้อง2ฝั่งอย่างชัดเจนนะครับมีห้องนั่งเล่นมีโต๊ะมีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เข้ามาข้างในก็จะเป็นห้องนอนซึ่งที่ผมชอบมุมนี้ก็มีห้องนี้ด้วยมีเตียง king size king size วิวก็ยังดอยสุเทพดอยสุเทพโหแต่นอกจากส่วนของห้องพักแล้วนะน้องมันยังมีอย่างอื่นอีกสระว่ายน้ำ ห้องอาหารแบบซิกเนเจอร์ว้าวก็คือแปลว่าเรามาที่เนี่ยเราอยากเปลี่ยนที่นอนเรามาที่นี่ที่เดียวจบไม่ต้องไปที่ไหนผมอยากจะอยู่โรงแรมพี่ก็ลากผมออกมาเนี่ยมาทำไมเนี่ยข้างวันมีมาเนี่ยพามากินร้านอร่อยเลยโอ้โหคือตอนนี้ก็หิวแต่อยากรู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่าคือต้องบอกก่อนครับปกติแล้วเนี่ย เรื่องการกินเนี่ยเพชรนี่จะรู้เยอะกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนเจ้าถิ่นแต่ว่าด้วยความที่ผมเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องของการกินที่พักคาเฟ่ใช่ผมก็เลยต้องทำการบ้านแล้วก็วันนี้พี่ๆทีมงานแอบกระซิบมาว่าร้านนี้อร่อยจริงไหมเนี่ยใช่ไหนชื่อร้านอะไรพาไปดูหน่อยสิร้านก๋วยเตี๋ยวตำลึงครับผมเดี๋ยวไปชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงครับผมไปเมนูที่พวกเรากินคือเมนูอะไรบ้างครับโอ้โหยังไม่ทันคิวเข้าเลยคุณกินแล้วเนี่ยสั่งอะไรไปครับผมผมสั่งเป็นเส้นเล็กต้มยำใส่ทุกอย่างพิเศษว้าวส่วนของผมเนี่ยสั่งเป็นเกาเหลาต้มยำหมูสับใส่เครื่องในครับผมสั่งมา2เลยผมรู้สึกว่าอร่อยแน่นอนก็เลย2ร้านเลยแต่ผมลองชิมแล้วเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับอร่อยจริงอร่อยจริงไม่ต้องปรุงเพิ่มไม่ต้องปรุงเพิ่มเปรี้ยวความเผ็ดแซ่บมากเขาเรียกว่ากลมกล่อมสวัสดีครับคุณป้าอ้าวคุณป้าสวัสดีครับคุณป้าครับโอ้โหอร่อยมากเกาเหลานี่อร่อยมากนี่สั่งเส้นเล็กไปครับคุณป้าครับผมมีคำถามครับตำลึงมันมีความพิเศษแบบยังไงครับทำไมแบบมันจะเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ทานแล้วมีคุณภาพนี่ก็คือทานแล้วร่างกายแข็งแรง
ครับผมก็เลยมาใส่ในทุกๆจานทุกๆชามของก๋วยเตี๋ยวของคุณป้าเนาะคุณป้าครับแล้วงี้คือร้านคุณป้าเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับ8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมง8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงปิดเร็วนะเนี่ยช่วงไหนหมดเร็วที่สุดครับพูดงี้ดีกว่าเพราะว่าเห็นบอกคุณป้าเนี่ยขายดีมากประมาณ11โมงถึง8โมงว้าวคือถ้าเกิดว่ามาวันนี้หมดแล้วใช่มั้ยว้าวโอ้โหคุณป้าครับถ้างั้นอย่างนี้เลยนะครับผมขอเส้นเล็กต้มยำเผ็ดๆสักชามนึงได้ครับเอาอีกเหรอผมเอาอีกเฮ้ยหิวได้ครับป้าเอาได้ครับโอเคครับคุณป้าครับขอบคุณมากครับอร่อยมากเลยฮะครับผมครับแหมอร่อยนะสุดยอดเลยนะฮะก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าใครที่มาเชียงใหม่นะครับแล้วก็อยากจะทานอาหารเหนือนะครับนอกจากข้าวซอยก็มีก๋วยเตี๋ยวตำลึงนี่แหละฮะที่เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เพราะฉะนั้นแล้วมาเชียงใหม่ครับต้องมาโดนครับอยู่ข้างๆวันดิมานแล้วก็อย่าลืมนะฮะอะไรเอ่ยแอปพลิเคชัน The First Ultimate เที่ยวสุดโลกนะครับผมดาวน์โหลดได้ที่ทั้ง App Store แล้วก็ Play Store ครับผมใช่แล้วล่ะครับโหลดมาแล้วนะฮะก็มีสิทธิ์นะครับมาร่วมสนุกกับพวกเราลุ้นรับของฝากจากเชียงใหม่ครับเดี๋ยวทั้งเพชรและไมเคิลจะเลือกเองกับมือและเอาไปฝากคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับครับช่วงหน้าไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนของไทยก็ต้องเตรียมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate เพื่อลุ้นอร่อยฟรีจากร้านอร่อยเจ้าดังของเชียงใหม่ทริปนี้แจกทั่วประเทศสนับสนุนรายการโดย Drive Hubตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตลาดวโรรสครับครับผมนี่คือตลาดที่คนเชียงใหม่นะฮะเขาเรียกกันเป็นภาษาพื้นเมืองว่ากาดหลวงนั่นเองครับกาดเรามากันที่นี่เพราะว่าอะไรพี่เพราะว่าเราจะมาซื้อของช้อปปิ้งแน่นอนครับว่าเราจะมาซื้อของฝากให้กับคุณผู้ชมที่เป็นผู้โชคดีของเรานะฮะแต่จะเป็นอะไรครับต้องรอติดตามครับผมรับรองได้เลยว่าอร่อยเด็ดสุดยอดน่าทานเอาเป็นว่าของกินแล้วกันเอาประมาณนี้ okay. นะฮะแล้วเดี๋ยวติดตามนะครับว่าจะเป็นอะไรครับแต่ตอนนี้ผมและพี่ไมเคิลขออนุญาตเข้าไปหาในตลาดว่าโรสหรือว่าการหลวงก่อนครับไปพี่มาครับผมพี่ไมเคิลคือเวลาที่เรามาการหลวงเนี่ยผมบอกกันว่าการหลวงเนี่ยมันจะมีพื้นที่เยอะมากนึกประมาณอารมณ์ประมาณว่าเหมือนจะรู้จักบ้านเราหรือว่าเหมือนแบบสำเพ็งอะไรเงี้ยคือมันจะมีหลายชั้นล่างที่เรายืนอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาก็จะขายพวกของฝากขนมกะละแมทุกอย่างเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาซื้อพวกเป็นเสื้อผ้าแล้วก็พวกผ้าไหมพวกอะไรเงี้ยมีไหมมีด้านชั้น2ฮะสามารถขึ้นไปชั้นบนได้เลยแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราจะหาของฝากที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยเราจะต้องอยู่ชั้นล่างได้แหละแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวพี่ไปช่วยผมเลือกหน่อยเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูตอนนี้นะฮะน่าจะหิวหลังจากที่เราไปทานเมื่อกี้มาคือเมื่อกี้เราเรียกต่อมหิวของถูกต้องนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราติดตามครับว่าสิ่งที่เราจะนำไปฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับจะเป็นอะไรครับตามมาครับร้านนี้มีเมนูไหนเด็ดๆบ้างฮะแล้วแต่บางคนชอบบางคนชอบซีอิ๊วครับผมชอบหมูทอดชอบหมูทอดชอบน้ำพริกหนุ่มชอบน้ำพริกหนุ่มพี่ชอบอะไรว่ากันว่าเขาว่ากันว่าน้ำพริกหนุ่มเนี่ยร้านนี้อร่อยมากโอเคได้ยินมาแต่ผมมาชอบหมูทอดหมูทอดผมมาชอบหมูทอดผมอยากกินหมูทอดมากขอชิมหมูทอดชิมหมูทอดโอ้โหตื่นเต้นเป็นซี่โครงเนาะครับผมมีมันนิดนึงแล้วอันนี้เป็นตัวทีโบนที่ว่าจะเป็นดั้งเดิมแต่เนี้ยหั่นเป็นชิ้นเล็กเอากระดูกออกโอเคงั้นผมเลือกหมูทอดนะได้โอเคอร่อยด้วยได้ครับผมงั้นผมเอาหมูทอดครับผมครับก็ต้องพูดเลยนะครับว่าสำหรับร้านดำรงเนี่ย อร่อยทุกเมนูเมื่อกี้ผมได้ลองทานไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มหมูทอดอชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างแต่ความจริงต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นอตอนนี้ครับผมก็เลยเลือกสิ่งที่ผมชอบนะฮะ okay. เอามาฝากคุณผู้ชมครับจำนวน5รางวัลรางวัลละ1ชุดนั่นก็คือหมูทอดนี่ฮะหมูทอดร้านคุณดำรงนั่นเองนะครับหมูทอดร้านดำรงนะฮะก็เดี๋ยวเอาไปฝากนะครับสำหรับผู้โชคดีกติกาเป็นยังไงบ้างสำหรับกติกานะครับผมรอฟังท้ายรายการนะจ๊ะพูดถึงนี่เราก็เดินทางกันเยอะนะเนี่ยสองวันมานี้นี่ไปโอ้โหกี่ที่แล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วเนี่ยคือ2วันมานี้ไปกันเยอะมากรู้ไหมครับว่าเราเดินทางกับอะไรนี่ครับผม
ไดร์ฮับนั่นเองครับผมบริการจองรถออนไลน์กับไดร์ฮับนะครับมีรถหลากหลายให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถ 4 wheel รวมไปถึงนี่ครับเป็นรถตู้นะฮะข้างในนี่สะดวกสบายมากแล้วก็มาพร้อมคนขับด้วยนะฮะใครที่ต้องการจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อยากจะใช้รถนะครับอย่าลืมนะครับ Drive Hub ครับสามารถเข้าไปจองได้นะครับที่เว็บไซต์ของเขาจองง่ายจองสะดวกและสบายมากครับกับ Drive Hub ครับโอ้โหส่วนตอนนี้เอาจริงอันนี้ลงสุดท้ายใช่รู้สึกไม่เนื้อไม่ตัวเออเราก็แบบนั่งรถมานานต้องไปผ่อนคลายกันหน่อยครับไปจัดไปมั้ยจัดไปครับนี่เราจะไปไหนเดี๋ยวไปดูกันโอเคแหมมีลุ้นให้ตลอดเลยแต่คนนี้เนี่ยและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงสถานที่สุดท้ายของวันนี้ของเรานะครับนั่นก็คือชีวาสปานั่นเองนะครับโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะพาน้องเพชรเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวน้องเพชรจะงงนะครับพอเข้าไปเนี่ยจะมี2ประตูอ้าวเหรอใช่ครับเพราะว่าชีวาสปาเนี่ยเขาจะมีทั้งโซนคาเฟ่แล้วก็โซนสปาโดยโซนคาเฟ่เขาจะใช้ชื่อว่ากลิ่นนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคาเฟ่มันจะปิดเราก็เข้าไปชิมอาหารชิมกาแฟชิมชาเขาก่อนครับผมแล้วก็ต่อด้วยสปาได้ลุยเลยไหมได้ครับผมไปครับโอเคแล้วครับชีวาสปาสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีจองไว้ครับชื่อไมเคิลครับแล้วค่ะเป็นเวลา4โมงนะคะครับผมที่นี่เขาสบายนะนั่งเก้าอี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่พรมไว้นั่งอ๋ออามาแล้วนะคะครับเดี๋ยวจะมีกลิ่นน้ำมันอโรมาให้เลือกนะคะอย่างตัวแรกนะคะตัวแรกนี่เป็นกลิ่นอะไรครับผมเป็นชีวาสปาซิกเนเจอร์อ๋อซิกเนเจอร์เลยนะครับโอเคตัวนี้จะหอมหวานหวานค่ะแคนเดิลเนี่ยมันจะเป็นไข่พึ่งซึ่งมันเป็นไข่ธรรมชาติพอละลายแล้วอ่ะแล้วเรามานวดอ่ะมันจะซึมเข้าผิวไปเลยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวส่วนของคุณผู้ชายเนี่ยเป็นชีวาซิกเนเจอร์เป็นเป็นชีวาซิกเนเจอร์แต่เป็นฮอตออยล์ตัวนี้ก็คือทำให้น้ำมันอุ่นก่อนแล้วนวดจะได้รู้สึกผ่อนคลายมากก็คือทำคนละอย่างนะเดี๋ยวมาวัดกันว่ายังไงเออเดี๋ยวเรามารีวิวหน่อยว่าของพี่จะสบายแค่ไหนโมสบายแค่ไหนได้เลยครับได้ครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมถอดเลยไหมเดี๋ยวขอออกไปโอเคเขาอยากโชว์เฮ้ยโชว์มีเหมือนกันบาย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 ครับได้เวลาร่วมสนุกลุ้นอร่อยฟรีกับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วตอบคำถามจากทางรายการทริปนี้แจกให้แฟนรายการทั่วประเทศจากร้านอร่อยเจ้าดังของจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ถามว่าทริปเชียงใหม่กับคู่หูน้องใหม่ใครเป็นคนเชียงใหม่ระหว่าง TF1 ไมเคิลหรือ TF2 เพชรส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Estimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงครั้งละ1ครั้งโดยทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน5รางวัลรับไปเลยเมนูหมูทอดจากร้านไส้อั่วดำรงเชียงใหม่จำนวน5รางวัลรางวัลละ1ชุดจัดส่งฟรีถึงบ้านติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Estimate เที่ยวสุดโลกเป็นไงครับพี่สบายตัวไหมสุดๆครับน้องได้เห็นบอกว่าพี่เนี่ยนวดแบบฮอตออยล์มาใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับก็ฮอตออยล์นะครับก็พี่เลือกไปในตัวเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับได้กลิ่นน้ำมันที่หอมมากครับผมแล้วก็ฮอตออยล์นี่ฟีลลิ่งตอนที่เรารับน้ำมันเนี่ยมันจะร้อนก่อนโดนปุ๊บร้อนก่อนปุ๊บแล้วเขาจะเริ่มซาคือมันให้ความรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายครับผมสบายเนาะสบายมากใช่แล้วแล้วครับแล้วก็พี่เทอราพิสต์เนี่ยก็น่ารักมากด้วยเช่นเดียวกันครับของผมก็รู้สึกว่าเอ้ยประทับใจครับแล้วก็ของผมเนี่ยเลือกตัวที่เป็นเรียกว่าแคนเดิลมัสซาจสปาไปนะครับก็จะต่างจากของพี่ไมเคิลหน่อยนึงก็คือของผมเนี่ยจะเป็นตัวของเทียนเรียกว่าเป็นเทียนที่เป็นออร์แกนิกจริงๆนะครับไม่ใช่เทียนแบบว่าเราไปไหว้พระนะไม่ใช่นะอย่าไปคิดอย่างนั้นเอามาจากวัดเอามาอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเอาเป็นเทียนที่เป็นออร์แกนิกจริงๆนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกเดียวกันก็คือมันจะตอนแรกมันจะร้อนครับมันจะร้อนแล้วก็มันจะวืบเข้าไปในร่างกายของเรานะครับแล้วก็
รู้สึกว่าผิวแห้งผิวที่มันแตกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ากระชับขึ้นแล้วก็รู้ว่าสบายตัวมากขึ้นครับก็เป็นความรู้สึกที่ดีครับผมแต่ในวันนี้ครับนอกจากพวกเรา2คนที่สบายตัวแล้วนะครับเขาก็มีกิฟต์วอเชอร์มาแจกให้กับผู้โชคดีจาก The First Ultimate ทุกท่านเลยนะครับก็เพียงร่วมสนุกกับเรานะครับนี่ครับมีของมาแจกด้วยนี่อยากได้อ่ะอยากได้ป่าวอยากได้นะฮะนี่เป็นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 2,000 บาทนะครับผมมีมาแจก5รางวัลครับรวมมูลค่า 10,000 บาทนั่นเองจากชีวสปาครับเพียงแค่ร่วมสนุกกับเรานะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับแล้วก็ตอบคำถามว่าคาเฟ่ที่อยู่ในร้านชีวสปาชื่อว่าอะไรโหยากมั้ยเนี่ยไม่ยากไม่ยากนะถ้าเกิดว่าดูตั้งแต่ต้นรายการน่าจะรู้แล้วก็ตอบได้นะครับอ่ะไม่ยากเอาไปเลย5รางวัลนะครับและสำหรับแฟนรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกนะครับผมที่อาจจะตอบไม่ทันว่าตอบคำถามผิดนะครับก็อย่าเสียดายไปครับผมก็มีของมาแจกเช่นกันครับเพียงแค่โทรมาที่ชีวาสปาครับผมและแจ้งกับทางร้านเขาว่าตามมาจากรายการ The First Ultimate ค่ะตามมาจาก The First Ultimate ครับนะครับก็รับส่วนลดไปเลย 20% ทันทีครับใช่แล้วล่ะครับอย่าลืมโทรมาก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครที่จะมาที่นี่เนี่ยนะฮะก็โทรมากริ๊งกร๊างกันนิดนึงครับโทรมาจองคิวถ้า walk in เข้ามาก็อาจจะได้คิวบางทีก็อาจจะเต็มเพราะว่าลูกค้าเขาแน่นจริงๆเยอะจริงนะครับเพราะว่าที่นี่สะดวกสบายมากแล้วก็ที่สำคัญนะครับยังมีเป็นบ้านแบบวิลล่าด้วยนะครับได้รับความเรียกว่าเป็นแบบส่วนตัวนั่นเองครับและก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับทริปของเราในวีคแรกนะครับเดี๋ยววีคหน้านะครับจะไปที่ไหนต้องรอติดตามครับแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตครับCanon Pinscher ครับผม Corizer ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อคุณและคนที่คุณรักครับ The First Tour and Travel ครับปางช้างแม่สาร้านหมูทอดดำรงกาดหลวงครับ Bamboo Grove เชียงใหม่ครับ Le Meridian เชียงใหม่ครับร้านชีวาสปาและกลิ่นคาเฟ่ครับ Bangkok Airways และสุดท้ายครับขอบคุณด้วยกับ Drive Hub ครับครับผมก็พบกันใหม่นะครับกับพวกเรานะครับผมเพชรและไมเคิลครับผมกับทริปเชียงใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหวังว่าทริปแรกของ2หนุ่มที่เชียงใหม่จะสร้างความรู้สึกใหม่ๆที่ดีให้กับทุกคนนะครับส่วนตอนนี้ให้พวกเขากักตุนพลังงานกันก่อนกับอาหารอิตาเลียนรสชาติต้นตำรับที่ห้องอาหารฟาโวล่าโรงแรมเลอเมริเดียนเชียงใหม่เจอกันใหม่เสาร์หน้ากับเพชรและไมเคิลคู่หูคู่เที่ยวคู่ใหม่วันนี้สวัสดีครับ